ก็มาต่อนะฮะเส้นที่เกิดบนเนินดุดันนะฮะแบบสุดท้ายก็คืออันที่7นะเส้นที่1เป็นเส้นคือท่อนปลายของเส้นหัวใจนะที่1คือท่อนปลายของเส้นหัวใจเส้นนี้นะเส้นท่อนปลายเส้นหัวใจเส้นที่สองนะคือตอนต้นของเส้นสมองก็ท่อนต้นของเส้นสมองแต่ตอนต้นของเส้นสมองเนี่ยจะแตกเป็นสองแง่มหมายถึงสมองมีเสน่ห์นะคือเวลาพูดเวลาจาเนี่ยคนเขามักจะมารักมาชอบหรือเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่เส้นสมองตรงที่เป็นแง่มเนี่ยเป็นรูปเกาะด้วยนะเป็นสนองมีเสน่ห์แต่มันเป็นแต่ตรงที่แง่มอ่ะตรงแง่มล่างเนี่ยจะเป็นเส้นเกาะด้วยก็หมายถึงว่ามีเสน่ห์ก็จริงแต่สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยผู้อื่นเขามองว่าเป็นเสน่ห์แต่ว่ามีความชั่วร้ายหรือเห็นเป็นสิ่งไม่ดีด้วยแสดงว่าความคิดความอ่านที่คนอื่นเมื่อเห็นว่าดีนะเป็นความคิดไม่ดีนะฮะเลขที่3นะคือเส้นชีวิตเส้นชีวิตเส้นชีวิตตอนบนเส้นชีวิตจะมีเส้นที่ขีดจะเห็นมีเส้นวัฒนาที่เกิดจากเส้นชีวิตเป็นเส้นคู่คือเส้นคือเส้นวาสนาชิบหายนะคือเส้นชีวิตตรงนี้นะตรงที่ว่าตรงที่เส้นชีวิตเกิดขึ้นจะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะมีเส้นที่ยาวก่อนแล้วมีเส้นที่เกิดใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมาเป็นเส้นสั้นเขาบอกเป็นวาสนาชิดฝาเพราะมันเหมือนกับเส้นที่มันขึ้นแหละวาสนาชิดฝาคือการที่เส้นบนยาวแต่เส้นล่างสั้นหมายถึงว่าก่อนที่จะความวิบัติจะเข้ามาถึงก่อนที่ความวิบัติจะเข้ามาถึงนั้นเจ้าของมือนี้จะเป็นคนมีเงินมีทองก่อนแต่เป็นคนมีทองมีผ้าแต่เมื่อเกิดความสิ้นหายแล้วเงินทองนั้นน้อยลงก็คือวาสนาที่ข้างบนมันยาวมาใครทีมันสั้นนะฮะแต่เส้นนี้ให้ผลคือเส้นนี้ได้ดูมาหลายคนให้ผลไม่เหมือนกันบางคนมีทองอยู่บางคนมีเงินทองอยู่แล้วนะเกิดความสิ้นหายขึ้นเรื่องที่เกิดนั้นมีหลายประการเช่นพัดภาคจากผู้ครองทรัพย์สินเสียหายแล้วตัวเองได้รับบาดเจ็บเกือบตายด้วยนะบางคนมีทรัพย์สินเงินทองอยู่แล้วเมื่อความวิบัติเกิดขึ้นมาจะมีโชคลาภเกิดขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวหลังจากความวิบัติตามมาจึงยากจนเหมือนเดิมก็มีนะฮะแต่เป็นวาสนาจรแต่ถ้าดูกันจริงๆก็เป็นวาสนาวิบัติคือมีเงินมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นถึงจะมีเงินทองมีโชคลาภก็จะเกิดความวิบัติขึ้นมาแล้วก็ทำให้การเงินต่ำกว่าเดิมเพราะว่าอีกเส้นบนสูงอีกเส้นล่างมันต่ำกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็น่าจะให้ผลแบบนี้ถ้ามองอีกทีนึงมันเหมือนดวงที่มันขึ้นแรงก็คือขึ้นสองเส้นกันนะนะแล้วก็ทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้ด้วยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเกิดขึ้นจากร่างกายนะ
ก็เส้นนี้ยังต้องผมต้องไปลองดูหลายๆคนเพราะว่าเคยเจอมาก็เหมือนกันได้รับคำตอบไม่ชัดเจนเท่าไหร่ผมก็มีเส้นนี้นะผมก็มีเส้นแบบนี้ในมือผมก็มีเส้นลายมือแบบนี้ในมือเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นในโค้ชชีวิตหมายถึงว่าความวิบัติเสียหายนั้นเกิดขึ้นหลายหนนะฮะแล้วตอนที่ความวิบัติเกิดขึ้นทุกครั้งจะต้องมีเงินทองเสียขึ้นเสมอนะฮะจึงเป็นอยู่ในโค้ชชีวิตด้วยในโค้ชชีวิตเลขที่4เส้นที่ขีดนะเส้นคู่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเลขที่4เส้นคู่เกิดจากเส้นชีวิตเป็นคู่พุ่งออกมาแตกเป็นแง่มชนกับเส้นที่เป็นรูปเกาะในเนินดุดันเส้นคู่แตกเป็นแง่มนะแตกเป็นแง่มชนกับเส้นคุ้มกันเป็นเกาะในเนินดุดันคนกับเส้นที่เป็นเกาะในเนินดุดันออกเกิดเป็นแง้มอยู่กับเส้นที่เป็นเกาะในเนินดุดันเกิดเป็นแง้มโอ้เจ้าของมือเจอคู่กระทำชำเราคนมันก็ไปโดนเส้นคุ้มกันด้วยนี่วะเกิดขึ้นในเนินดุดันเชตแวร์พยายามว่าเจ้าของมือนั้นจะต้องถูกเกาะข่มขืนกระทำชำเราเมื่ออายุน้อยสังเกตได้ว่าตอนที่อยู่ตอนโคนเส้นชีวิตปรากฏว่าคำพยากรณ์นี้ถูกต้องทุกครั้งเจ้าของมือต้องผูกกระทงน่าจะมีในมือผมนะถ้าเป็นผู้ชายก็น่าจะโดนผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้ชายน่าจะโดนพวกเกย์ตุ๋ยตุ๋นไปออกเป็นข่าวที่ห้าเส้นคู่เกิดขึ้นในเนินดุดันทางปลายของเส้นคู่มีเกาะด้วยแสดงว่าของมือนี้กลัวคู่ชั่วร้ายคู่ไม่ดีโอเคฮะแยกเส้นโอ้ว่าจะติดกันเนี้ยเส้นคู่นะไปเป็นชนเส้นเกาะในเดิมไปก็เลยสรุปไว้ตามนี้นะรู้สึกต้องเปลี่ยนจึงเกาะเลยเดินดุดันมาอุปทานชำเราเส้นเรื่องคู่นะเกิดขึ้นในเดินดุดันปลายของเส้นคู่เป็นเกาะกลัวคู่ที่ชั่วร้ายหรือคู่ที่ไม่ดีกลัวหมายถึงว่าไม่อยากจะได้ผัวเป็นคนเลวอะครับหรือไม่อยากเมียเป็นไม่อยากได้เมียเป็นกะหรี่เนี่ยกลับบ้านมาก็ไปทำงานรับตาคนหน่อยไปอุ้มผู้ชายอื่นเนี่ยอยู่ในเดิมหวาดกลัว
นะก็จะเป็นเรื่องราวของนี้แล้วจบแล้วเส้นในเดินดุดันที่เป็นลายมือจริง